ติดนี่เราปักไฟได้ปักหนึ่งจ้าอีถนนหลวงถนนกลางยังไงเขานะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นถนนหลวงนะคะก็จะเป็นวัดเยอะแยะเลยเป็นวัดเลยเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นอาณาจักรเก่าแก่โบราณที่มีการปกครองในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเราก็เลยมาเสพความงดงามความสวยงามนะคะของสถาปัตยกรรมนะคะต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะแต่เดิมนะคะวัดเชียงทองลาวนะคะหรือวัดเสียงทองเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังพระราชวงศ์ลานช้างนะคะราชวงศ์หลวงพระบางและพระราชวงศ์ลาวตั้งอยู่ในนครหลวงพระบางนะคะหรือประเทศลาวเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะวัดสุวรรณคีรีแบบนี้ต้องยามเย็นๆถึงจะสวยนะยามเย็นๆประมาณนั้นคือถ้าเดินดูตามท้องถนนนะต่างๆแดดมันต้องไปเที่ยวมันต้องไปเที่ยวที่ต่างๆก่อนแล้วตอนเย็นก็มาเดินเสร็มันจะจุ่มอยู่บนหินปลายขาหน้าหนังนี่แม่โอ้โหภูเขานี่แอนบ้าเข้าทางนี้เป็นยังไงยินดีต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยววัดเชียงทองนี่ฮะ